สวัสดีครับพบกับเรียป๋องสอนทำอาหารอีกแล้วนะครับส่วนวันนี้จะเป็นเมนูอะไรทำง่ายๆสไตล์เฮียป๋องเดี๋ยวต้องไปชมกันนะครับมาแกงป่าปลานะครับปลาเราไม่ได้อะไรเราทั้งตัวเลยนะครับเป็นปลานิลเล็กนะครับตัวประมาณ3นิ้วนะครับ3นิ้ว4นิ้วครับไอ้ตัวนี้เอามาจากเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนะครับพอดีญาติเขามาจากโน่นนะครับข้ามาให้ปลาเขาไม่รู้ไปทำอะไรผมก็แกงนะครับใส่แห้งไม่ต้องใส่น้ำมันนะครับใส่น้ำไปนิดใส่น้ำไปนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นพริกแกงป่าแสนตุ้งนะครับแสนตุ้งเฮ้ยโอ้ยจามเลยครับผมพริกแกงเราเริ่มเดือดเริ่มฉุนแล้วครับเราค่อยๆเอาปลาใส่ปลาใส่ปลาไปแล้วไม่ต้องคนนะครับผมขอโทษทีผมทำคนเดียววันนี้คนถ่ายกล้องไม่มายังไม่มาเดี๋ยวให้มันซึมน้ำแกงเข้าไปหน่อยนะครับผมก็ปล่อยมันอยู่เดี๋ยวผมก็จะมาเอามะเขือนี้ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับเดี๋ยวเรายังไม่คนนะครับเดี๋ยวปลามันจะขาวเพราะปลาใส่แล้วต้องคอยไปอย่างเงี้ยตลอดนะครับผมเพิ่มไฟขึ้นอีกหน่อยครับผมไม่ได้ตัดน้ำตาลไม่ได้อะไรนะครับตอนนี้ก็ได้ทีแล้วผมใส่ใบกะเพรานะครับแล้วก็ปิดไฟเลยนะครับผมโอ้เมนูนี้น่ารับประทานไหมล่ะครับมาแล้วครับผมแกงป่าอันนี้เป็นปลาที่มาจากเขื่อนคีรีรัตน์นะครับจังหวัดขอนแก่นญาติเขาอยู่ที่นั่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมเอาเนื้อปลานิดหนึ่งน้ำแกงหน่อยนะครับแล้วก็มะเขือนิดหนึ่งจะเป็นยังไงนะครับเมนูนี้รสจัดมากพริกแกงแสนตุ้งเข้าไปด้วยไม่ธรรมดาสุดยอดเลยเดี๋ยวผมจะชิมกับข้าวให้ดูนะครับเมนูนี้ข้าวร้อนๆนะครับอร่อยมากๆเลยรสจัดจ้านครับนี่ครับผมเนื้อปลาแน่นๆปลาเขื่อนเนื้อแน่นๆปลาไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะครับปลาเขื่อนแข็งแรงเนื้อแน่นๆนี่ขนาดแช่ฟรีซไว้หลายวันแล้วนะครับโอ้ยสุดยอดเผ็ดด้วยครับดูแล้วจำทำบ่อยๆอร่อยทุกเมื่อเชื่อเฮียป๋องยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฮียป๋องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจจะทำเมนูใหม่ๆส่วนเมนูต่อไปจะเป็นเมนูอะไรก็ติดตามชมกันนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย